ริ่มจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานีครับเป็นเจ้าภาพในการจัดอุดรธานี Walkable City ในวันนี้นะครับเราสมาคมเองเนี่ยก็ไปเรียนรู้จากเครือข่ายพัฒนาเมืองทั่วประเทศแล้วก็สมาคมการผังเมืองไทยแล้วก็ Smart Growth Thailand เราก็เข้าใจแล้วก็กิจกรรมวันนี้เป็นเกณฑ์นึงในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกายภาพนี่ให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานโลกแล้วก็เมืองเราก็จะเป็นเมืองแห่งการเดินนะครับซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นเราผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไปต่างประเทศนะครับเราก็จะเห็นว่าที่ญี่ปุ่นที่ยุโรปที่อเมริกาหรือที่แคนาดาทั่วโลกเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพของคนที่ใช้การเดินบนท้องที่บนย่านธุรกิจสำคัญคำถามคือว่าทำไมประเทศไทยเรามันยังทำไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นการปฏิบัติการวันนี้แล้วประเด็นสำคัญวัตถุประสงค์ที่สำคัญวัตถุประสงค์แรกก็คือความปลอดภัยครับเราจะสังเกตเห็นว่าเราอาจจะมองเห็นความปลอดภัยแล้วก็การใช้พื้นที่สาธารณะนะครับเราจะเห็นว่าเขื่อนสีต่างๆที่กำลังระบายอยู่บนพื้นถนนเนี่ยอันนี้เป็นการทดลองเพราะนั้นวันนี้เป็นการทดลองเพียงวันแรกเท่านั้นเองนะครับแล้วดูว่ามันดีไม่ดีซึ่งพอเรารู้ผลแล้วเราก็มาประเมินให้การรับรู้จากประชาชนจากทุกๆคนมาใช้แล้วก็มาแสดงความคิดเห็นว่าชอบไม่ชอบนะครับแล้วเราก็จะเอาประเมินผลสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานีก็จะมาประเมินผลนะครับแล้วก็เอาเรียนรายงานทางจังหวัดเรียนรายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรียนรายงานให้เทศบาลทราบนะครับแล้วก็ฟังเสียงจากประชาชนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็เรียนว่าสิ่งที่ทำเนี่ยก็ใช้เกณฑ์มาตรฐานโลกนะครับเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่มีทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็หยิบมาใช้แล้วก็ทดลองดูทดลองบนพื้นที่จริงก็อาจจะมีบางมุมที่มีที่เราไม่ทราบหรือมีคนไม่เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรหรืออาจจะมีบางจุดที่เป็นอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรายินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะได้ปรับปรุงแล้วก็จะได้เป็นการมีส่วนร่วมของทุกๆคนในเมืองคนอุดรครับขอบคุณเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ